สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ชัดนครไทยและพี่เอระยองถึงเรื่องพุทธคุณแห่งพระล่วงหลังลางปืนและพระล่วงหลังลายผ้าพี่ชัดครับอาจารย์เอครับครับสวัสดีครับพระกุนี้มันแตกกุยังไงหรือพี่อยากจะเล่าอะไรฟังก่อนตั้งแต่ต้นเลยขออนุญาตให้จะพี่เอจะคุยก่อนหรือจะให้ผมคุยก่อนมันเรื่องของพี่โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับคือคุยเรื่องพระล่วงหลังรางปืนให้ฟังก่อนนะครับซึ่งพระล่วงหลังรางปืนเนี่ยเท่าที่เรารู้จักกันก็คือจะเรียกว่าเป็นราชาแห่งพระเครื่องนะครับราชาของพระเครื่องหมายถึงว่าพระชนิดนี้เป็นพระชินสนิมแดงนะครับผมอย่างจะขอกล่าวเอ่ยถึงนะท่านอดีตนะครับท่านจอมพลถนอมท่านจิตติขจรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อดีตท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เห็นไหมครับท่านก็จะแขวนพระล่วงหลังลางปืนเนี่ยแขวนเดียวเลยแขวนเดียวเลยครับผมต่อมาถึงแขวนเดียวพระล่วงนะครับพระล่วงหลังลางปืนเนี่ยจะเด่นในเรื่องหนึ่งมหาอำนาจครับสองเรื่องของวันชาติครับนะครับผมการปกครองผู้คนครับผมเรื่องนี้นะครับซึ่งพระล่วงหลังลางปืนนะก็คือจะมีลักษณะเป็นองค์พระนะครับเป็นพระยืนเป็นพระยืนศิลปะอะไรครับศิลปะตรงนี้นะเป็นศิลปะขอมนะครับนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระล่วงหลังลางปืนเนี่ยก็คือถ้าจะมีลักษณะการเหมือนจีโบหรือพระเขาเรียกว่าพระศรีริยะเมตไตรครับทรงเครื่องนะครับผมยืนปางเป็นประธานพรครับอย่างนี้นะครับหรือก็จะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าพระล่วงรจนฤทธิ์หรือพระเรียกพระล่วงหลังลางปืนนะครับครับผมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะมีร่องข้างหลังเนี่ยเป็นล่องลางปืนนะครับครับผมคล้ายๆกับลางปืนแก๊ปอ่ะครับปืนสมัยโบราณนะครับปืนแก๊ปปืนข้าวศิลาอะไรต่างๆนะครับครับเรียกว่าพระล่วงหลังลางปืนนะครับครับผมซึ่งพระชนิดนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับครับผมแล้วก็พออายุนานมากเข้าก็จะกลายเป็นสนิมแดงนะครับแตกกุที่ไหนครับอาจารย์พี่ชัดพระชนิดนี้นะครับแตกกุที่สุโขทัยนะครับครับผมก็จะมีกุตั้งแต่กุสวรรคโลกนะครับผมกุศรีสัชนาลัยนะครับพระปรางศรีสัชนาลัยครับผมกุเมืองเก่านะครับแล้วก็มหาธาตุสุโขทัยครับผมยันจนไปถึงลพบุรีนะครับครับเพราะคาดว่าในการสร้างเนี่ยสร้างในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ของเขมรนะครับศิลปะเขมรนะครับเลยเรียกว่าเป็นทรงศิลปะของขอมนะครับครับผมอีกอันนึงเป็นหลังลายผ้าอันไหนอีกอันนึงเป็นหลังลายผ้านะครับหลังลายผ้านี่ครับให้ดูนะครับครับลักษณะหลังลายผ้านะครับครับหลังลายผ้านี่คือจะไม่มีร่องนะครับหลังลางปืนก็คือจะมีร่องนะครับครับดูกันอย่างนี้นะครับครับด้านหน้าเหมือนกันด้านหน้าเกือบจะเหมือนกันเกือบจะเหมือนกันนะครับศิลปะแบบเดียวกันนะครับครับผมศิลปะแบบเดียวกันนะครับแต่หลังลายผ้าจะดูใหญ่กว่าจะดูใหญ่กว่านะครับเพราะว่าลักษณะของปีกจะกว้างกว่านะครับครับแล้วก็น่าจะเป็นที่แม่บล็อกนะครับครับผมเพราะอย่างนี้คือก็ต้องมีบล็อกแน่นอนในการเทนะครับผมเทแล้วก็ส่วนด้านหลังในที่เกิดจากการลายผ้าคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับลูกประคบอ่ะกดลงไปนะครับกดลงไปเพื่อให้พระนี่ติดพิมพ์ก็เลยเกิดลายผ้านะครับการสังเกตลายผ้าก็จะเหมือนลักษณะผ้าทอมือด้าดิบสมัยโบราณก็จะมีปมมีอะไรต่างๆปมผ้านะครับวิธีการดูนะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสีของพระเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับองค์นี้เป็นยังไงถึงแดงจัดองค์นี้เขาเรียกว่าสีแดงเพลิงสีแดงเพลิงแดงเพลิงเหมือนกับเปลวไฟนะครับครับผมในนี้จะเด่นเรื่องมหาอำนาจพอกันครับผมพอกันเพราะสร้างในสมัยเดียวกันอันนี้อย่าอันนี้เขาใช้เขาอันวิธีการใช้แบบเดิมอันนี้การใช้แบบเดิมอันนี้เขาเรียกว่าหลังกลับมาหลังกลับมานี่ครับดูพลิกด้านหลังนี่ครับหลังกระดานหรือหลังกลับมาเนี่ยจะไม่มีร่องไม่เหมือนลายผ้าไม่หลังปืนโอเคนะครับนี่หลังกลับมาครับผมไอ้ที่นี่เขาเป็นเกิดจากการถักใช้อันนี้เกิดจากการถักใช้คือแต่ก่อนนี้เขาไม่มีการเลี่ยมเหมือนปัจจุบันไม่มีการเลี่ยมแล้วก็เลี่ยมก็น่าจะลำบากนะก็เลยถักเลยถักใช้นี่แสดงว่านานมากถึงเป็นร้อยโอ้ขนาดนี้ก็น่าจะยุ่งไม่ต่ำกว่า5-60ปีขึ้นไปครับถึงเป็นร้อยขนาดนี้เป็นร้อยลวดเลยเป็นร้อยลวดเลยนะครับเป็นร้อยลวดคือถักโบราณโบราณเลยเพราะว่าอันนี้คือเป็นเนื้อตะกั่วอ่อนอยู่แล้วเราถักลวดก็จะทำให้ลักษณะก็คือบุ๋มเข้าไปในเนื้อกินเนื้อแต่ต้องใช้เวลาเป็นหลายสิบปีหลายสิบปีหลายสิบปีครับผมพระเนี่ยพี่ชัดส่วนใหญ่ได้มาจากพระใช้หรือพระเก็บนี่ได้มาจากพระเก็บนะครับส่วนใหญ่เป็นพระเก็บหรอเป็นพระที่เก็บมานะครับไม่ใช่คือเขาไม่ได้มาแขวนเท่าไหร่หรอ
ไม่ค่อยได้แขวนเลยครับก็คืออย่างสมัยก่อนเนี่ยโบราณเนี่ยนะก็คือคนที่ได้มาเนี่ยก็บูชามาก็ใช้มั่งแล้วก็เก็บส่วนใหญ่ก็เลยพระก็เลยไม่ค่อยช้ำมีบางองค์ที่ช้ำก็มีบางองค์ไม่ช้ำอย่างนี้ถือว่าช้ำช้ำอันนี้คือพระช้ำนะครับพระช้ำคือเป็นพระใช้ผมเองเนี่ยผมชอบของสวยอะไรสวยๆเนี่ยผมชอบรวมทั้งผมก็เลยต้องบูชาที่สวยๆสวยๆผมชอบของสวยสวยแล้วแท้ด้วยตอนนี้เก๋เยอะไหมถามว่าเก๋เยอะไหมถ้าทำได้ขนาดนี้ผมยอมเอามาเอามาเพราะว่าหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะนี่การแตกนะการแตกครับให้ดูลักษณะการแตกนะครับอันนี้กล้องธรรมดาเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าหรือเรามองด้วยตาเปล่าบางองค์อาจจะเห็นครับแต่ถ้าเจอพันเอ็กเข้าไปดูครับจบดูครับเป็นรอยลายผ้าเป็นการแตกแยกมุมนะครับเอานี่ก่อนเอาหลังลางปืนก่อนหลังลางปืนข้างหลังก่อนเอาหลังลางปืนข้างหลังนะเดี๋ยวผมไม่ดูหลังลางปืนนะครับอันนี้คือหลังลางปืนครับจะเห็นชัดอย่างนี้เลยครับเห็นชัดอย่างนี้นะครับอันนี้ครับถ้าเป็นกล้อง 1000x นะครับนี่ครับโอเคแต่นี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหน้านะครับการแตกนะครับก็คือการแตกนะครับข้างตรงนี้ก็คือจะมีลักษณะเป็นลายนะครับเป็นเหมือนกับว่าใยแมงมุมซึ่งจะแตกจากด้านในการแตกจากด้านในออกมาเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเหมือนกับว่าเป็นลายเล็กๆอยู่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอัตลักษณ์ของพระเลยนะครับตรงนี้นะครับผมนี่นะครับที่เห็นเป็นใหญ่ๆนะครับเป็นใหญ่ๆใหญ่ๆเป็นอัตลักษณ์ของพระเลยเป็นอัตลักษณ์ของพระไอ้ตรงนี้นะครับก็คือมันทำไม่ได้นะครับแล้วก็สีของพระเองนะครับการสนิมเนี่ยก็คือสนิมที่เกาะ อยู่ในที่เรียกว่าสนิมแดงอะไรต่างเนี่ยก็จะเป็นไขลักษณะไขนะครับเป็นไขติดหมดเลยแน่นนะครับจะแน่นถ้าใช้กล้อง 10x เห็นนิดเดียวเห็นนิดเดียวเอาองค์แดงๆส่องให้ดูอีกทีอ้าวได้เดี๋ยวผมจะให้ดูองค์แดงๆนะครับองค์แดงๆที่เป็นลักษณะแดงเพลิงแดงเพลิงอันนี้ก็เรียกว่าแดงเพลิงดูความเป็นไขนะเป็นชั้นๆนะครับใช่ครับเห็นมั้ยครับไขเป็นชั้นๆชั้นๆมาอันนี้แดงสีแดงเพลิงสีแดงเพลิงนะครับพี่ชัดครับอันไหนแพงกว่ากันถามว่าราคาก็คือแพงพอๆกันนะครับผมหมายถึงทุกองค์เหรอที่เป็นเส้นสีแดงเพลิงไม่แพงกว่าแพงกว่าเพราะว่าองค์นี้คือผมอยู่ในเหตุการณ์การซื้อขายแล้วราคาองค์นึงก็14ล้านนะครับในสมัยนั้นนะสมัยนั้นเมื่อประมาณ17-18ปีที่แล้วเฮ้ยครับเดี๋ยวนี้ได้เท่าไหร่ตอนนี้คือผมเห็นมีการที่เปิดประมูลซื้อขายกันอยู่ที่50ล้านนะองค์นี้พี่ก็สบายเลยได้มีเยอะขนาดนี้ได้แบ่งผมเปิด12-13ล้านเฮ้ยเปิด12ล้านใช่ครับจริงเปิดจริงครับขายจริงครับเฮ้ยเปิด12ล้านจริงเปิดจริงขายจริงนี่มีเป็นร้อยดิผมมีอยู่ก็หลักหลายร้อยอยู่หลักร้อยหลายร้อยองค์หลายร้อยแล้วที่ไปที่มาเนี่ยคือสมัยก่อนน่ะผมเคยอยู่ธนาคารอยู่ธ.ก.ส.ขอชื่อธนาคารนะแล้วผมต้องออกหน่วยตลอดใครก็ไปแจ้งตามชาวบ้านขอให้เป็นการขอบคุณบูชาด้วยขอบคุณด้วยพี่ซื้อมาองค์เท่าไหร่จริงแพงสุดก็ประมาณ 300,000 องค์ละ 300,000 ครับปลดหนี้ธ.ก.ส.ได้เลยเด็กชาวบ้านได้เลยครับสบายอาศัยเป็นผู้จัดการแบงก์ก็แน่พี่ชัดครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพี่มีพระเยอะครับผมแน่นอนที่สุดว่าพี่ต้องโดนสวดอันแน่นอนผมดูเป็นกลัวอันเรื่องนั้นใครมาสวดผมดูเป็นผมดูเป็นครับพี่พระเนี่ยพุทธคุณแรงที่ข้าที่บอกว่าเป็นนายคนเนี่ยนอกจากคนอื่นแล้วพวกปัจจุบันนี้คนอื่นคนนิยมแขวนไหมหรือพกพาเฉยนิยมแขวนแล้วก็พกพานะครับส่วนใหญ่คือจะเป็นข้าราชการระดับชั้นผู้ใหญ่ครับนะครับก็คือชั้นผู้ใหญ่เนี่ยท่านจะแขวนแบบอาจจะองค์เดียวเลยก็ได้ครับองค์เดียวเลยผมก็ใช้ประจําเวลาที่ผมต้องคุยงานใหญ่ๆนะครับเพราะเราทําอาชีพในเกี่ยวกับธุรกิจพวกนี้เราต้องทําต้องใช้ครับพระช่วยได้จริงเหรอพี่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ความเชื่อส่วนบุคคลแต่สําหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่าเพราะผมมีประสบการณ์เวลาไปเจอจ้างงานเวลาไปเจอเลยจ้าสมมุติว่าพี่จะซื้อขายกับเมืองจีนเนี่ยราคา 7,000 กว่าล้านเนี่ยพี่จะมีอะไรช่วยไหมหรือพี่จะไปคนเดียวอ๋อมันต้องใช้ตัวช่วยเต็มที่เต็มที่ครับมีอะไรที่เจ๋งคือว่าเจ๋งเนี่ยต้องคนบ่ไปจัดเลยจัดให้เต็มจัดให้เต็มเลยครับแล้วก็คุณจะสำเร็จเองโอเคถ้าผมจะศึกษาเรื่องพระร่วงหลังลางปืนหลังลายผ้าและหลังกากมากถามผมได้นอกจากเข้าไปดูในเฟซไหนเฟซชัดนครไทยชัดนครไทยและเฟซไหนอีกก็มีเพจนะครับชัดนครไทยตามรอยพุทธะแล้วก็
เพจชัดนครไทยพระนางพญาอย่างนี้ครับผมมีสามเพจครับเข้าไปโชว์พระคือภาพไอ้นี่ภาพที่ผมโชว์ในชัดนครไทยจะชมรายละเอียดได้ในนี้พี่ตอบคำถามไหมว่าพระเกศแท้ผมถามว่าเกศผมไม่อยากจะตอบดีกว่าไอ้ตรงนี้บางทีเนี่ยมันไปขัดหูคนอื่นเขาคือเราไม่รู้ว่าพระนั้นเป็นพระอิทธิพลป่ะใช่เกิดผมไปบอกเกศแล้วเขาก็บอกที่ลูกปืนมันลูกไปกี่บาทนะคือพี่ชัดจะไม่บอกให้นะครับว่าไม่บอกครับผมคืออาจจะบอกว่าไม่ชอบจะบอกว่าไม่ชอบหรืออาจจะบอกว่ามีไม่เหมือนของผมหรือผมอาจจะถามว่าผมชอบองค์เนี้ยแบ่งไหมก็ว่าไปหรือพี่จะมาแบ่งผมก็คุยกันทีหลังอันนั้นครับพี่ชัดอยู่เล่นพระมานานยังซื้อพระมานานยังที่จำได้ก็ตั้งแต่อายุสิบกว่าตอนแรกพี่ชัดซื้อพระอะไรเริ่มแรกเลยก็คือเหรียญเหรียญอะไรผมชอบเหรียญหลวงปู่สุดวัดกาหลงหลวงปู่สุดวัดกาหลงครับผมชอบในเรื่องของเมื่อก่อนในสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็ยังรู้ก็คือนักเลงนักเลงบูหันอะไรอย่างนี้ครับก็เอาเหนียวไว้ก่อนไม่เอามาหาเสน่ห์ติดหญิงหรออันนั้นมีอยู่แล้ว ใช้มาอะไรไอ้ใช้คุณแผนหลวงพ่อกวยแล้วสำคัญนะครับรุ่นไหนก็ได้ไม่เอี่ยมก็ได้ได้ด้านเมตตามหาเรื่องนี้ถ้าคุณชอบด้านเมตตามหาเสน่ห์ครับชินราชรุ่นไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้ไม่เอี่ยมจากวัดเนี่ยได้กลับไปพี่โลกเนี่ยผ่านพี่โลกเนี่ยเช่าใช้ได้เลยครับผมได้เลยได้เลยได้เลยครับรุ่นไหนก็ได้พี่อยู่ส่วนไหนของนครไทยผมอยู่กลางอำเภอนครกลางตลาดกลางตลาดเลยครับผมให้โฆษณาอำเภอพี่นิดนึงว่าอำเภอพี่น่าเที่ยวน่าเที่ยวนะครับผมไปถึงนครไทยเนี่ยผมต้องไปไหนบ้างถ้าพี่เข้าถึงนะมองซ้ายเห็นอนุสาวรีย์พี่ไปสักการะพ่อขุนบางเท่าก่อนนะครับเรียบร้อยก็ไปรอดต้นไม้พี่เดินทางขึ้นไปอีกประมาณ1กิโลเมตรกลางต้นจำปาขาว800ปี800ปีแล้วก็โบสถ์เก่าหลวงพ่อทองนะครับก็คือเราเรียกว่าวิหารหลวงพ่อทองหรือโบสถ์เก่าครับครับเกจิครูบาอาจารย์หลายท่านไปบวชที่นั่นเกจิที่มีชื่อเสียงในอดีตใช่ไปบวชที่นั่นไปบวชที่นั่น okay. นะครับแล้วก็ถัดจากนั้นนะครับพอพี่เจอต้นจำปีจำปาเลยต้นจำปาขาวก็ในวัดนี้ป่ะในวัดครับผมพี่ก็ไปตักน้ำน้ำรถจำปาขาวขอพรนะครับขอพรแล้วก็ขอพรพระร่วงรถจริตชั้นบนของวัดครับก็คือพระร่วงนี่แหละครับนี่นะครับเป็นพระร่วงองค์ใหญ่รถจริตเขาทำไว้องค์ขนาดไหนขนาดน่าจะสูงประมาณเท่าคนไหมหรือเกินคนใหญ่กว่าคนสองโอเคสูงอาจจะเท่าครึ่งหรือสองเท่าสองเท่าสองเท่าของคนเขาขออะไรเขาขออะไรกันส่วนใหญ่ก็ไปขอหวยจริงเหรอจริงอำเภอนครไทยอำเภอเป็นอำเภอที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมากที่สุดครับอันนี้คำยืนยันของพี่ชัดนะเช็คประวัติได้จริงครับเช็คประวัติได้พี่เคยถูกบ้างไหมผมก็ถูกรางวัลที่4ที่5ก็ถูกเรื่อยๆเฮ้ยแต่รางวัลที่1ยังไม่เคยโดนยังอยากโดนก็อยากโดนอ่ะยังไม่ได้รอดต้นจำปาต้นจำปาอยู่ตรงไหนต้นจำปาอยู่บริเวณหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกังข้าวนะครับตอนที่ตอนที่พ่อขุนบางกังข้าวตอนแรกเลยเหรออยู่ตั้งแต่แรกเลยครับไม่ใช่อยู่ตรงอนุสาวรีย์ประจักษ์กลางอนุสาวรีย์กลางเมืองเลยไม่ใช่วัดกลางนะอยู่วัดกลางครับอนุสาวรีย์ก็กลางพี่พูดซะนึกว่ามันไก่ไม่ไก่อยู่ที่เดียวกันโอเคครับรอดต้นนี้อธิษฐานว่าไงอธิษฐานถ้าพี่ถ้าใครไปรอดนะพี่ต้องหาเบียร์ที่นั่นละได้เลยเหรอได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำกันพี่ให้เขาคิดในการเล่นพระกรุนิดนึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่ค่อยเล่นพระกรุเพราะว่าการเล่นพระกรุนะครับในข้อคิดของผมนะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนไทยอ่ะศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่ไปของบรรพบุรุษเราเนาะเราเขาสร้างวัตถุมงคลอะไรไว้บ้างและคุณจะรู้ว่าพระกรุมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากนะครับเรื่องพระกรุนะครับประวัติการสร้างครับลักษณะการสร้างครับศิลปะช่างการสร้างครับครับสร้างแล้วเพื่ออะไรครับบรรจุกรุที่ไหนอะไรต่างต่างเป็นประวัติศาสตร์ครับเก๋เหมือนไหมครับกรุนี้ถามว่ากรุนี้เก๋เหมือนไหมก็ยังตระกูลของกรุนี้เก๋เหมือนไหมก็ยังไม่เห็นเหมือนเพราะส่วนใหญ่จะเป็นสีโป๊ยังไงก็เคลือบผิวนี่ครับอันนี้ก็คือนี่คือสนิมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสีโป้สีโป้รถยนต์โป้รถยนต์ที่แช่น้ำมันร้อนสารหรืออะไรก็ได้
ปื่อยเดียวรูดเลยเปื่อยเลยเป็นตะกั่วเลยเขาทำได้ใช้สีโป๊ะใช้สีโป๊ะพี่วันหลังซื้อของแกองค์เท่าไหร่เอ๊ะ 30-40 บาทนี่ละมั้งไม่เกิน100พี่เช่าไว้วันหลังวันที่ผมไปนครไทยพี่เช่าไว้หน่อยนะทั้งแล้วผมจะหาเจอไหมเอ้าเอาเดี๋ยวเราไม่นิยมไม่ใช่ไม่เช่าไว้เป็นตัวอย่างให้เอาไว้เป็นตัวอย่างนะพี่ชัดครับเคยโดนพระเกศองค์เท่าไหร่ถามจริงๆสารภาพมาเลยดีกว่าแบบผู้ชายไม่ต้องอายใครเลยว่าชัดนครไทยโดนทุกคนโดนทุกคนแสนหนึ่งไปโดนไหนถามว่าโดนในช่วงแรกเนี่ยไม่ค่อยเก่งสันทัดไม่ค่อยสันทัดก็คือเหรียญไงเหรียญเป็นเหรียญรุ่นเก่า2460ของวัดเทพ8ริ้วบอกมาเลยวัดไหนเพราะเขามีเกทุกวัดเยอะหลวงพ่อโสธรโดนไปแสนกว่าเพราะอยากได้หรือไปต่อแล้วมันได้ศรัทธาอยากแล้วถ้าไปต่อได้ราคาด้วยถ้าไปต่ออันนั้นไม่คิดยังไม่คิดว่าจะไปต่ออยากได้ศรัทธาอยากได้แขวนอยากได้เลี่ยมทองแล้วสรุปว่าปัจจุบันนี่เก็บแขวนมาเก็บไว้ทุกวันนี้เก็บครับผมไปต่อไม่ไปต่อครับผมไปไหนไปหลอมเหรอไปหลอมเข้ากลุ่มไปเลยฝากกลุ่มไปเลยหลอมเป็นองค์ใหม่ไปเลยครับผมแต่ถามว่าโดนไหมโดนทุกคนถ้าคิดว่าจะเล่นศึกษาพระเนี่ยโดนทุกคนครับเดี๋ยวนี้คนเล่นพระเก่าเยอะขึ้นไหมหรือน้อยลงผมเชื่อว่าจะมีคนเล่นเยอะขึ้นเพราะอะไรหนึ่งผมบอกเลยพระเก่าราคาไม่ตกถ้าจะเล่นเอาราคาถ้าจะเล่นเอาราคาพระเก่าไม่ตกไม่ตกพระใหม่มีสิทธิ์เสี่ยงตกมีสิทธิ์เสี่ยงตกวันนี้พี่เช่าพี่จองมา 5,000 สมมติว่าจองมา 5,000 อีก3วันนะพี่เหลือเท่าไหร่พระจองตอนนี้จอง 5,000 อีก3วันเหลือเท่าไหร่ในฐานะนักธุรกิจพี่ขอแนะนำหน่อยว่าควรเก็บพระแบบไหนให้ถ้าพี่ศรัทธาในหลวงพ่อพี่เช่าเก็บได้ไม่ว่ากันนะถ้าพี่จะทำเป็นธุรกิจพระเครื่องผมแนะนำว่าพี่เล่นพระกรุดีกว่าเล่นพระกรุเพราะมีสิทธิ์โดนไงก็มีสิทธิ์โดนแต่คุณต้องเรียนรู้ไงครับศึกษานี่พันเอ็กนี่พันเอ็กนี่ไอ้ก้อนพันเอ็กนี่มันตอบปัญหาได้เยอะมันตอบได้ครับหนึ่งนะครับรายละเอียดเนี่ยมันซูมเห็นเล็กๆอ่ะเราเห็นได้แล้วก็เรายังไม่ต้องใช้ถึงกับกล้องจุลทรรศน์ก็ได้ตอนนี้ใช้ได้ถ้าได้ยิ่งละเอียดใหญ่ยิ่งดีใหญ่ยิ่งดีใหญ่พิมพ์ทรงนะเหมือนกันได้นะครับลักษณะเนื้อหามวลสารแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันสามารถแยกแยะได้แยกได้พี่เอครับเล่นพระกูไหมเล่นครับเล่นกูไหนบ้างพี่เอทุกกูที่เป็นพระหลักทุกกูเป็นพระหลักเอาตังค์ที่ไหนไปเล่นแพงนะก็เก็บหอมรอมริบเนาะอยากได้อยากมีอย่างเงี้ยครับต้องพยายามไม่ได้ครับผมพี่ชัดมีคนมาจีบเยอะมั้ยมีครับต้องจีบที่10ต้องใช้12กิโลต้องใช้12กิโลอย่างต่ำอย่างต่ำเอามาเลย12กิโลมาคุยกันถ้ามี12กิโลมาคุยกันมาคุยกันเฮ้ยเซียนนางจังหวัดจะขายพา12กิโลมันโอเคมันกล้ามันหาขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าจริงๆครับผมถ้าคุณศรัทธาน่ะมาเลย12กิโลมาคุยกัน12กิโลมาคุยกันไม่มีคนเคยมาถามว่ามามากันบ่อยมากันบ่อยแล้วก็มากันประจําแค่นี้นะครับถ้าใครอยากได้พระของพี่ชัดนครไทยเตรียมมา12กิโลบอกตามได้ครับผมที่เพจชัดนครไทยนะครับแล้วก็ Facebook ชัดนครไทยเหมือนกันใช้ชื่อชัดนครไทยถ้าพิมพ์ใน Facebook ก็ชัดนครไทยขึ้นก็เข้าไปดูได้ใน Facebook ของพี่มีอะไรบ้างตอนนี้มีชัดนครไทยตามรอยพุทธะมีภาพอะไรบ้างในนั้นน่ะมีรายละเอียดอะไรแสดงบ้างมีนะครับ1โอเคพระพิมพ์นางพญาสมเด็จนางพญานะครับครับผมพระล่วงหลังลังปืนหลังลายผ้าลายผ้าหลังกาบหมากหลังกาบหมากได้อะไรอีกนี่สมเด็จพระระฆังนี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนี่ครับพระหลักๆแล้วก็เป็นพระกลุ่มมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ